คุณผู้ชมครับนอกเหนือจากการสร้างฝายการปลูกป่าแล้วนะครับอีกหนึ่งโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ชาวบ้านในชุมชนแห่งนี้ได้น้อมนำเอามาเป็นหลักในการปฏิบัติก็คือโครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินนะครับด้วยมีพระราชปณิธานในการที่จะแก้ไขปัญหายาเสพติดรวมไปถึงสร้างความเข้มแข็งและความมั่นคงให้กับชุมชนเดี๋ยววันนี้พาคุณผู้ชมมาดูกันนะครับว่าชุมชนแห่งนี้มีวิธีในการนำหลักในส่วนนี้มาปฏิบัติอย่างไรกันบ้างตามผมไปดูพร้อมกันเลยครับโอ้อยู่พอดีเลยผู้ใหญ่แหม่มสวัสดีครับพี่โบสวัสดีครับโอ้มารบกวนเวลาหรือเปล่าครับเนี่ยยินดีครับผู้สามมาเที่ยวถึงชุมชนแห่งนี้อยากชวนทั้งสองท่านมาเล่าเรื่องชุมชนให้ฟังนิดนึงเดี๋ยวเดินไปด้วยเล่าไปด้วยดีไหมฮะยินดีครับทางนี้เลยใช่ไหมครับได้ค่ะโอ้เห็นดูสวยงามมากนะครับก่อนอื่นอยากถามพี่โพดก่อนผมทราบมาว่าพี่โพดเนี่ยเป็นคนแรกๆเลยที่เริ่มในการทำโครงการตั้งแต่ปี2551ตอนนั้นเนี่ยเรามีวิธีในการรวมชาวบ้านหรือว่ามีวิธีในการเรียกมาพูดคุยยังไงบ้างครับเริ่มต้นมาจากคณะกรรมการหมู่บ้านครับประชุมกันแล้วก็ลงมติกันว่าเราจะสั้น5งบประมาณนั้นได้ที่จะเพิ่มเติมกองทุนได้นะครับครับก็คุยกันว่าเราต้องใช้ต้องเอาเงินจากชาวบ้านเนี่ยร่วมกันในการสมทบทุนสักครอบครัวละ20บาทครับเพื่อแล้วก็ตั้งเป็นสวัสดิการเกิดแก่เจ็บตายแล้วได้ค่าตอบแทนจากตรงนี้เป็นค่าตอบแทนในการที่ไม่สบายครับว่ารับฟันเด็กไหมหรือว่าเสียชีวิตครับตอนนั้นคือได้มติเลย20บาทยังไงฮะคือต่อครอบครัวครับอ๋อไม่ใช่ต่อคนนะครับบ้านนึงเนี่ยมีกัน4คน20บาทเท่านั้นครับ20บาทเท่านั้นครับครับตอนนั้นรวมกันได้เยอะมั้ยฮะสมาชิกที่อยู่ปัจจุบันในหมู่บ้านจริงๆอยู่ประมาณสัก670ครัวเรือนครับครับครับตอนนั้นคือสวัสดิการที่ได้รับจากการจ่ายเงิน20บาทให้กับกองทุนจะได้รับอะไรบ้างครับสวัสดิการเลยครับครับก็ได้เป็นตัวเงินครับรับจากพระบรมชายาลักษณ์ของสมเด็จพระราชินีนาถครับเป็นตัวเงินครับครับเป็นสวัสดิการในลักษณะแบบไหนบ้างครับคือถ้าเกิดว่าไม่สบายขึ้นมาเจ็บป่วยเนี่ยได้ไหมได้ครับถ้าไม่สบายคุณเข้าโรงพยาบาลเอาไปรับรองแพทย์มาครับรับตังจากคณะกรรมการโดยใส่ซองแล้วไปใส่ผ่านที่หน้าพระบรมใช่หลักแล้วไปรับเองครับถ่ายรูปแล้วก็ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานอ๋อมีหลักฐานการรับแบบชัดเจนเลยครับผมนับตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ก็10กว่าปีแล้วต้องมาถามทางผู้ใหญ่แหม่มต่อว่าตอนนี้เนี่ยเรามีวิธีในการบริหารจัดการกองทุนยังไงบ้างครับหรือว่าเราต่อยอดเงินในส่วนของกองทุนยังไงบ้างครับผู้ใหญ่ครับและเงินที่ได้มาในการส่วนนี้ก็ช่วยเหลือในชุมชนใช่ไหมคะช่วยเหลือชุมชนก็คือเรามีการพัฒนาหมู่บ้านเช่นว่าทำบุญช่วยเหลือทุกๆอย่างของชุมชนเนี้ยค่ะครับโครงการต่างๆที่เราจะเอาเงินในส่วนนี้ไปช่วยเหลือหรือว่าเอาไปจัดกิจกรรมเนี่ยครับเราต้องมีการประชุมหรือว่ามีการมาหาเรืออะไรร่วมกันก่อนไหมครับมีค่ะมีค่ะก็มีคณะกรรมการหมู่บ้านก็ประชุมคณะกรรมการหมู่บ้านว่าเราจะเอาเงินส่วนนี้ไปช่วยเหลือชุมชนอะไรบ้างที่เราจะต้องใช้ช่วยเหลือในชุมชนเช่นว่าทำบุญทำความสะอาดในหมู่บ้านพัฒนาหมู่บ้านอะไรเงี้ยคนเจ็บป่วยอย่างเงี้ยเด็กแรกเกิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับผู้ใหญ่แม่ปกติเวลาเราประชุมกันเนี่ยเราประชุมบ่อยแค่ไหนหรือว่าเรามีวิธีการเรียกมาคุยกันบ่อยแค่ไหนยังไงบ้างครับถ้ามีก็ส่วนมากก็จะเป็น2เดือนครั้งหรือเดือนละครั้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเกิดมีเรื่องด่วนก็บ่อยขึ้นนะร่วมแรงทุกคนชุมชนเข้มแข็งชุมชนเข้มแข็งร่วมแรงทุกคนร่วมแรงทุกคนชุมชนเข้มแข็งชุมชนเข้มแข็งร่วมแรงทุกคนร่วมแรงทุกคนชุมชนเข้มแข็งชุมชนเข้มแข็ง